นี่ค่ะก็เป็นสีที่ชอบนะคะจะเป็นแดงเหลืองนะคะลายสวยนะคะลายสลับกันนะคะสวยสดใสเลยค่ะสีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะก็มาเจอกับติ๊กนะคะอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปชมดอกไม้ที่สวนตอนนี้กำลังบานเลยค่ะมีดอกไม้หลายชนิดเลยค่ะเราไปดูกันกับติ๊กเลยค่ะไปกันค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนดอกแรกที่พามาชมนะคะเป็นต้นดอกพุทธรักษานะคะนี่ค่ะบานเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ต้นดอกพุทธรักษานะคะให้ดอกเยอะแยะเลยค่ะนี่แหละค่ะดอกพุทธรักษานะคะลำต้นของเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะหนาวติดเอาไว้ในห้องกระจกนะคะพอฤดูร้อนนะคะฤดูใบไม้ผลิก็จะ เริ่มแตกหน่อขึ้นมาอีกนะคะก็จะเริ่มเอาออกไว้นอกบ้านนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะต้นพุทธรักษาค่ะเราไปดูดอกอื่นกันต่อเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นดอกบอลลูนนะคะดอกบอลลูนนะคะรูปทรงจะคล้ายบอลลูนนะคะสีม่วงปนน้ำเงินนะคะสวยมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกบอลลูนนะคะจะเป็นพืชล้มลุกนะคะดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองทุกปีนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะสีสันสวยสดใสนะคะเหลืองม่วงนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะคะดูร้อนของเดนมาร์กดอกไม้ก็เยอะแยะเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะลมแรงนะคะวันนี้แต่แดดออกจ้าเลยค่ะแดดออกจ้าเลยค่ะตอนนี้เป็นสีเหลืองนะคะนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าค่ะอยากให้ชมนะคะนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะแต่กำลังสวยเลยค่ะสีม่วงขาวนะคะดอกกำลังสวยเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะบางดอกก็สีขาวล้วนนะคะบางดอกก็ม่วงขาวนะคะบางดอกก็ม่วงเข้มนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสลับกันเลยนะคะนี่แหละค่ะ
นั่งชมแล้วเพลิดเพลินใจนะคะมีความสุขกับดอกไม้นะคะก็เป็นดอกไม้เมืองเดนมาร์กนะคะดอกไม้เมืองหนาวในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะสวยงามมากเลยค่ะต้นนี้ของติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะบานย้อยลงมาเป็นพุ่มใหญ่กอใหญ่เลยค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงสวยงามมากเลยค่ะนี่แหละค่ะใหญ่ขึ้นนะคะกอใหญ่พุ่มยั้วยาวลงมาสวยงามมากเลยค่ะค่ะต้นนี้ก็เป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มออกดอกขาวสะพั่งเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะออกดอกบานสะพั่งเลยค่ะสีขาวนะคะคล้ายๆดอกมะลิบ้านเราเลยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะสีผักสีขาวนะคะสีขาวมีผึ้งนี่แหละค่ะสวยงามมากเลยค่ะผึ้งเต็มเลยค่ะนี่ก็ผึ้งนะคะอีกนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นดอกไม้นะคะที่บานอยู่ในช่วงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะสีเหลืองค่ะพุ่มใหญ่กอใหญ่เลยค่ะเหลืองสวยสดใสเลยค่ะนี่ค่ะความงามของเขานะคะสวยสดใสเลยค่ะเหลืองอร่ามนะคะเหลืองอร่ามสวยสดใสเลยค่ะนี่ค่ะที่ติ๊กชอบนะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะนี่เป็นกุหลาบสีแดงนะคะกุหลาบแดงนะคะบานแล้วนะคะก็ยังตูมอยู่นะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้เลยค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะน่าจะสูงประมาณ110เซนนะคะตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะกุหลาบสีชมพูนะคะน่าจะประมาณ100ค่ะ110เซนประมาณนี้นะคะความสูงเขาอุ้ยลมแรงมากเลยค่ะติ๊กจับให้ชมนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบนะคะกุหลาบชมพูนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะแต่ละดอกนะคะสวยสดใสเลยค่ะชมพูนะคะหวานใจเลยค่ะดูแล้วสดชื่นเลยค่ะดอกกุหลาบสีชมพูนะคะที่สวนของติ๊กเดนมาร์กนะคะนี่เริ่มจะบานได้นานแล้วนะคะสองดอกนี้นี่ค่ะสวยสดใสเลยค่ะงามไหมคะตอนตูมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะยังตูมอยู่นะคะแต่ละดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกุหลาบที่สวนนะคะเราไปดูกุหลาบอีกฝั่งนึงด้วยกันนะคะค่ะนี่ค่ะก็เป็นสีที่ชอบนะคะจะเป็นแดงเหลืองนะคะลายสวยนะคะลายสลับกันนะคะสวยสดใสเลยค่ะสีนี้ยังบานอยู่ดอกเดียวนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล
แล้วก็จะเป็นกุหลาบแดงนะคะกุหลาบแดงนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะบานแล้วนะคะตอนนี้สวยมากเลยค่ะกุหลาบแดงนะคะนี่แหละค่ะเป็นต้นดอกกุหลาบนะคะในสวนของติ๊กเดนมาร์กนะคะฝั่งนี้ก็ยังตูมอยู่นะคะยังตูมอยู่ค่ะกุหลาบอยากเอาไปใส่แจกันจังเลยนะคะแม้กระทั่งตูมอยู่ก็ยังงามนะคะดอกกุหลาบงามจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะกำลังงามเลยค่ะกำลังตูมนะคะถ้าบานแล้วจะบานขาวสะพังเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆพี่น้องก็พามาชมนะคะพามาชมดอกไม้นะคะที่เดนมาร์กตอนนี้ก็กำลังบานเลยค่ะก็หวังว่าจะสวยถูกใจเพื่อนๆนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ